วันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมากถามว่าไม่ได้ถามอะถามว่าถ้ามีคนโทรเข้ามาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาโทรมาที่ซิม1ห,หรือซิม2อ,อันนี้เนี่ยมันแบ่งเป็น2องสเต็ปนะจ๊ะถามสั้นแต่ตอบยาวพอสมควรทีเดียวสเต็ปแรกคือโทรเข้ามาแล้วเราได้ยินเสียงสเต็ปที่2 ก็คือโทรแล้วแต่เราไม่ได้ยินเสียงหมายถึงว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้โทรศัพท์กลับมาอีกทีอาย่ใครโทรมาแล้วโทรมาดีซิมไหนนี่อะไรเงี้ยอ่านี้อันนี้มี2แบบอ่ะแบบแรกก่อนแบบแรกถ้าครโทรเข้ามาอันนี้เราทําในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสี่ยวมี่เลนดี n โน้ตเก้านะจ๊ะอันนี้เครื่องอื่นเครื่องอื่นต้องดูว่ามีเครื่องทําให้ดูหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จบข่าว อันนี้เอาเครื่องนี้ก่อนเลมี่โน้ตเก้ามันเป็นยังไงอันนี้ก็ลองเก็บภาพหน้าจอมาให้ดูสิว่าเป็นยังไงอนะอ่ะเราเก็บภาพหน้าจอมาอันนี้รูปแรกก็คืออันนี้เวลาโทรเข้ามามันจะโชว์หลาอยู่ตรงนี้เลยนี่มันโทรมาที่ซิมไหนมันจะโชว์ตรงนี้นี่โทรมาในซิมทีโทีเติมเงินเออนะอันนี้อ่านะอีกแบบหนึ่งถ้าโทรมาอีกซิมหนึ่งอ่ะอีกซิมหนึ่งก็จะโชว์เลยนี่ ท o มูฟเฮดในอ่ามันขึ้นแบบนี้อ่าอันนี้เนี่ยมันโว์ตอนโทรเข้ามาชัดเจนว่ามันมันโทรมาที่ซิมไหนอ่าแล้วถ้าโทรแล้วไม่ได้รับล่ะลจะรู้ได้ยังไงว่าโทรที่ซิมไหนอันนี้ก็เข้าไปในโทรศัพท์สิจาอ่านี่นี่เข้ามาในโทรศัพท์คุณจะเห็นเลยว่าเวลาโทรมาที่ซิมไหนมันจะโผล่ตรงนี้เลยนี่เป็นตัวสีน้ําเงินว่าเอ้นี่ทูมูฟเฮดนะอะไรเงี้ยอีกอันนึงอ่าทีโอทีเติมเงินนะอะไรเงี้ยค่อนข้างชัดเจนแล้วมันแบ่งสีเลยนะฮะ อ,อันนี้เขาแบ่งสีแล้วจะดูยังไงล่ะเออสมมุติอ่านในสถานการณ์สมมุติอันน,น,กกมมน,นี้ทั้งสองแบบก็คือโทรมาแล้วเห็นมันจะเห็นตรงนี้นะคือถ้าไม่ได้รับมันจะโชว์หลาอยู่ตรงนี้โอเคไหมอ่าแต่ถ้าได้รับก็โชว์อย่างเมื่อกี้ที่เห็นแะละประเด็นก็คือคําถามที่ถามเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีความหมายซ่อนลงไปอีกอ่ะที่เจน ถ้าผมใช้ซิมยี่ห้อเดียวกันหมายถึงว่าใช้ทูก็ทูเอกับ a อเอสดีแทกก็ดีแทกทั้งสองซิมเลยแล้วมีคนเข้ามามันจะรู้ได้ยังไงว่าซิมไหนอ่ะก็มันก็มันก็เขียนเหมือนกันนี่อ่าแต่จะสังเกตเห็นนะอันนี้คุณสังเกตไหมนี่คุณจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นสีนี่มันเป็นสีน้ําเงินเห็นไหมแล้วมันก็เป็นสีเขียวเออโอเคจะรู้ได้ยังไงว่าสีไหนมันซิมไหนนี่เลยพี่เข้าไปในตั้งค่าทิจ้าเจ้านายนี่เข้ามาในตั้งค่า แล้วเราก็ไปเลือกนี่ซิมการและเครือข่ายมือถือกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นสีของซิมนี่เห็นไหมมันโชหลาอยู่ตรงนี้ว่ามันเป็นสีเขียวในซิมที่1น,นี่แล้วมันจะเป็นสีน้ําเงินในซิมที่2ถ้าเรากดก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากมายประเด็นคําถามก็มีตามลงไปอีกใช่ไหมแล้วเราไม่อยากให้มันเป็นชื่อเหมือนกันทําได้ไหมอ่านี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่อ่ะคุณจะเขียนว่า ทูหทูสองก็ได้อ่าคุณแต่คุณต้องมาเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนต้องมาเปลี่ยนโอเคคุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนในโทรศัพท์คุณนี่แหลอะอาจเปลี่ยนยังไงล่ะกดลงไปนี่นอันนี้นี่น,นี่กดลงไปตรงซิมนี่จึกแล้วเราก็มาตรงคําว่าแก้ไขชื่อซิมการ์ดนี่กดลงไปจึกจากนั้นเราก็พิมพ์ลงไปสิอ่าเราจะเรียกอะไรอันหนึ่งก็ได้อันหนึ่งน,นี่น,น,น่เห็นไหมแล้วเราก็กดโตกลงนี่เท่านั้นเอง ตกลงไปมาไปไหนแล้วเดี๋วยวไหวยังเดี๋ยวหนึ่งทีตกลงอ่าคุณก็จะเห็นเห็นมันะนะมันเป็นซีเนี่ยเติมเงินซิมหนึ่งแล้วนะอ่ะเนี่ยเติมเติมเงินหนึ่งเฉยๆไม่มีซิมโอเคอ่ะออกมาหนักแล้วเราเข้าไปที่โทรมันเป็นหนึ่งไหมอ่านี่คุณก็จะเห็นว่ามันเป็นหนึ่งเห็นไหมเป็นเลขหนึ่งเห็นไหมอ่ะคุณก็ไปใส่เลขสิเลขหนึ่งเลขสองแค่นั้นเองมันก็จะเป็นซิมหนึ่งซิมสองให้คุณได้รู้ว่าอ่า อะไรอย่างเงี้ดยดาอันนี้น่าจะครบแล้วดาคุณก็ไปเปลี่ยนชื่อเอ้ามันจะไม่ยากอะไรติมต่อแล้วสิมต่อทำไงพอโทรไอ้อครบเสรเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกอ้ามาไอ้ครบไอ้อครบ,ครบ,ครบไปที่สิมการ์ดแล้วเขย่า,ายมือถืออีกแล้วแตะลงไปที่ซิมนี่สิมที่สองจึกลงไปคุณก็เห็นเหมือนกันเนี่ยแก้ไขชื่อสิมการ์ดกดลงไปแล้วเราก็ใส่เลขสองเนี่ยเป็นว่างหน่อยไหมเ,เดียวเดียว เดี๋ยวเว็นวักก่อนเที่ยวกดลบนิดนึ่งเป็นวักนิดหนึ่งแล้วเลขสอโอเคแล้วกดตกลงอ่าแล้วเรกเวกกาก็ออกมางนอกมาดูซิในโทรศัพท์เราเป็นเจใดนี่เราก็จะเห็นนี่ทูสเห็นไหมทูสอง,ท,สองทีโอที่งอ่าให้มันทดเจนไปอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าซิมไหนซิมหหรือซิมสองประมาณอย่างนี้อ่าอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าให้เราได้รู้จากคําถามที่ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าโทรมาที่ซิมไหน นี่เอาครบเลยนะน่าจะน่าจะเบ็เสร็จเด็ดขาดแล้วน่าจะพอแล้วมันจะมีคําถามอะไรเพิเ่มเติมกว่านี้มั้ยถ,ถ้าบอกไม่ครบถามมาใหม่แล้วกันเดี๋ยวทําคลิปให้ดูใหม่ประมาณนี้แหละสําหรับคําถามแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ